สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องของซอฟต์อีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเมคอัพให้ดูกันนะคะก็คือนี่เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นเมคอัพคอลเลกชันที่เราสั่งซื้อมาจากแอป Shein นะคะโดยตัวนี้นะคะชื่อว่า Shiglam Vacation Days Collection นั่นเองนะคะจะมีความเป็นแบบซัมเมอร์มีความเป็นแบบฤดูร้อนมีความเป็นแบบทะเลต่างๆแพคเกจจิ้งคือแบบน่ารักเหมาะกับคนอย่างเรามากเลยมีคำว่าซัมเมอร์มีคำว่าแบบเกี่ยวกับความเป็นชาวเกาะความเป็นทะเลอะไรอย่างนี้นะคะดีไซน์ของเขานะคะจะคล้ายๆกับกระเป๋าเดินทางแบบถือนะคะมีเป็นแบบว่าหูหิ้วมาให้ด้วยนะคะที่หูหิ้วก็คือจะมีเป็นแบบเหมือนเป็นแบบ boarding pass อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะดีไซน์น่ารักมากทุกคนตรงนี้นะคะเห็นว่า vacation days ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นโปรดักต์ที่เรามีนะคะมี9ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวบนสุดตรงนี้เนี่ยก็คือตัว body oil แล้วก็อันนี้นะคะเป็น eyeshadow palette ทุกคนแต่ว่ามันอยู่ในรูปของสมุดเซตในส่วนของ eyeliner นะคะ5แท่งด้วยกันเลยนะคะแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นเซตที่เป็นลิปสติกนะคะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็พวงกุญแจทุกเป็นเหมือนเป็นแบบว่าห่วงชูชีพอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัว eyeshadow ละกันนะคะเป็นสมุดโน้ตแบบนี้เลยน่ารักมากเปิดออกมาก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยปั๊บเขาให้นะคะอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเป็นเมนูมาให้นะคะมีแบบไอศกรีมโฟสฟรุตพันช์ครีมโซดาซิตัสสปาร์เคิลไอมัทฉะแล้วก็รูทเบียร์นะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็คือจะเป็นสีของตัวอายแชโดว์นั่นเองนี่พอเราเปิดมาเราก็จะเห็นเป็นแบบอุ๊ยค่ะน่ารักมากเลยดูสีสิสีค่ะปุ๊บปิ๊กอ่ะอุ๊ยดีงามมากๆทุกคนก็จะเป็นอายไลเนอร์เลยค่ะเขาก็จะให้ทั้งหมด4สีนะคะก็จะมีสีเหลืองสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะแล้วเขาก็จะมีตัวอายไลเนอร์รีมูเวอร์มาให้ด้วยทุกคนนี่คือลดมากเลยก็คือว่าเขียนผิดก็คือเอานี้มาลบได้นะคะชื่อว่า Fruit Pop Lip Stain State เขาจะมีเหมือนเป็น3สีนะคะจะมีสี Peachy นะคะมี Cucut แล้วก็เป็น Daily เป็นแพ็คเกจ3อันแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นบอดี้ออยล์นะคะบอดี้ออยล์เนี่ยแพ็คเกจจิ้งคือแบบโอ้โหเลอค่ามากทุกคนมันมีความเป็นแบบกากเพชรอะไรอย่างเงี้ยต้องเขย่าก่อนนะคะเลยนะคะก็เริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีที่มีชื่อว่า Berry Aided นะคะมาทาที่บริเวณหัวตาของเราเลยค่ะเราว่าพิกมินต์เขาก็แน่นดีนะคะทุกคนเราจะใช้สีที่มีชื่อว่า Fruit Punch นะคะอันนี้เลยตรงกลางเปลือกตานะคะเราใช้สีเขียวที่ชื่อว่า Lime Meat ไหมมาทาบริเวณหางตาเลยนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะสีจะมีความแบบพาสเทลไลท์สีกันสวยเนาะเดี๋ยวเราเพิ่มสีส้มไปที่ใต้ตาดีกว่านะคะให้ตาดูแบบมีมิติมากขึ้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสีที่ชื่อว่า Sparkling Water นะคะมาไฮไลท์บริเวณหัวตาด้วยนะ
็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้สีเขียวกันเลยนะคะเขียนง่ายมากสีชัดมากทุกคนเห็นไหมเหมือนแบบกิ๊กเกินไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัว remover นะคะในการลบเลยเออโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวสีฟ้านะคะในการแบบว่าเขียนขึ้นไปข้างบนตรงนี้เลยให้มันเป็นกรอบแบบนี้นะคะไปใช้เป็นตัวสีเหลืองนะคะทุกคนในการแบบว่ามาเขียนให้แบบลงมาถึงตรงนี้เลยละกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลิปกันบ้างนะคะลิปเนี่ยเขาจะมี3สีเนาะเดี๋ยว2จะใช้เป็นตัวสีที่ชื่อว่าดีวี่จ้ามันมีกลิ่นด้วยทุกคนจะเป็นไปตามแบบว่ารสชาติที่มันมีเลยอันนี้คือกีวีคือจะเป็นกลิ่นกีวีกลิ่นลิ้นจี่ก็จะเป็นกลิ่นลิ้นจี่เลยโคโคนัทมันก็จะเป็นกลิ่นมะพร้าวเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นตัวกีวีนะคะอันนี้มันเป็นรุ่นลิปสเตนนะคะก็คือว่าเนื้อมันจะมีความคล้ายกับเต็นท์นะคะก็คือทาไปแล้วแบบมันติดปากไปเลยแต่ว่านี้มันจะมีความวาวแบบเหลืองๆนิดนึงนะคะมาที่ตัวสุดท้ายกันเลยนะคะก็คือบอดี้ออยล์ของเรานะคะจริงๆคือเราจะแบบว่าใช้แปรงลงก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าใช้มือแล้วกันถ้าเราเอามาทาหน้าได้ไหมให้ดูมีความแบบว่าเฮ้ยพอทาหน้ามันก็สวยนะทุกคนมือก็คือแบบว่ามันเยอะมากกลิ่นมันจะมีความเป็นแบบมะพร้าวผสมมะนาวมะกรูดอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็หอมดีนะคะใส่บิกินี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าแนะนำเลยซื้อตัวนี้โอเคจบนะคะก็จบไปเลยนะคะสำหรับลุคการแต่งหน้าจากคอลเลกชันของชีแกรมลุคนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆได้ฟิลเป็นสาวแบบว่าริมทะเลสาวแบบว่าเออฉันอยากเล่นน้ำนะแต่ว่าฉันยังสวยอยู่เนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้2ปีด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะก็ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะ